สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะที่มาคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ปู่สุคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็คอยมาฟังป้าเดือนเมาม้อยเนาะขอให้พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะพี่น้องจ๋าคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้คอท้องไหลมาเทมาทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้เนาะนะคะป้าเดือนก็มองเห็นว่าอะไรอย่างนึงเนี่ยมันไม่ถูกต้องสักหน่อยนึงนะคะป้าก็จะอยากจะบอกว่าถ้าคนเราอ่ะถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำผิดแล้วคนใดคนหนึ่งเนี่ยออกมารับผิดแทนคนอื่นเขาหรือว่ามาขอโทษแทนคนอื่นเขาเนี่ยมันเดือนมองว่ามันเป็นการดีนะคะที่คนคนหนึ่งรู้รับผิดชอบนะคะอันไหนชั่วอันไหนดีเนาะนะคะเธอก็มาบอกว่าเธอขอโทษแทนสาวลาวคนนั้นนะคะที่ประเดือนพูดวันนี้ก็คือคุณครูที่ออกมาขอโทษแทนสาวลาวที่ว่าสถาบันไทยเราเอาไว้นะคะอยากจะบอกว่าเขาเป็นครูเนาะเขามีจริยธรรมมีจรรยาบรรณของความเป็นครูอยู่เนาะนะคะเขาก็เลยอยากจะออกมาขอโทษคนไทยในฐานะที่คนคนหนึ่งในบ้านเมืองของเขานั้นทำผิดแต่ไม่ได้ออกมาขอโทษใครแต่เธอก็ออกมาขอโทษแทนนั่นคือความเป็นครูนะคะความดีของเธอแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกว่ามันไม่สมควรนะคะว่ามันไม่สมควรเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งทำผิดเนี่ยเขาควรที่จะออกมาขอโทษเองไม่ใช่คุณครูต้องมาขอโทษนะคะแต่ที่ประเดือนพูดถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ใครหลายๆคนที่มองครูคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเนาะนะคะเพราะหลายๆคนเขาก็พูดอยู่แล้วว่ามันเรื่องอะไรของครูที่คุณครูอคนนี้เนี่ยถึงจะต้องออกมาขอโทษแทนผู้หญิงคนนั้นนะคะนี่แหละตรงนี้นี่แหละประเดือนถึงอยากจะบอกว่าความดีของเราเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องถูกที่นะคะว่าเราควรที่จะทำความดีตรงไหนหรือว่าเราควรที่จะทำแล้วถูกต้องไหมด้วยนะคะแต่ถ้าคนหลายๆคนนะคะถ้าเป็นคนหลายๆคนเขาก็จะมองว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีเลยล่ะที่คุณครูคนเนี้ยเธอเอาออกมาปกป้องคนทำผิดนะคะประเดือนใช้คำว่าปกป้องคนทำผิดเนาะนะคะเพราะว่าคุณครูเธอไม่มีอะไรแต่เธออยากจะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเธอเธอต้องการที่จะปกป้องประชาชนคนลาวทั่วไปนะคะที่เขาไม่มีเจตนาตรงนี้เลยที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวตรงนี้แต่คนกลุ่มนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากคำพูดของสาวลาวคนนั้นเพียงคนเดียวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณครูคนนี้เนี่ยเธอคงจะคิดถึงประชาชนชาวลาวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเนาะว่าผลกระทบของเขานั้นจะเป็นอย่างไรเธอคงจะห่วงตรงนี้ให้กับคนคนลาวด้วยเพราะว่าคนลาวส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องตรงนี้มาเขาก็ได้รับความอับอายอยู่เหมือนกันว่าคนของเขาที่ต้องมาทำเรื่องแบบนี้ถึงมาพูดจาแบบนี้ให้กับประเทศที่เขาอยู่ทั้งที่คนที่พูดนั้นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนี้แต่คนที่เขาอยู่ในเมืองไทยน่ะเขาได้รับเต็มๆนะคะว่าทำให้คนไทยนั้นมีการมึนตึงกับคนลาวหรือว่าทำให้คนไทยนั้นไม่ชอบคนลาวเกิดขึ้นมานะคะพอเดินไปทางไหนอ้าคนลาวเหรออ้าเธอเป็นลาวเหรอนะคะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยคำพูดเนี้ยมันไม่มีนะคะเพราะว่าคนไทยเราไทยหรือลาวเราก็คุยกันได้เราก็อยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรมาแตกแยกเนาะตั้งแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานี่แหละเรื่องมันก็เลยมากมายขึ้นมาจากนิดนี่หน่อยหนึ่งมันก็มาแต่สาวลาวคนนั้นเธอไม่ได้นิดหน่อยเนาะที่เธอว่าสถาบันไทยนี่มันสูงเกินไปนะคะนี่มันสูงเกินไปแล้วทีเนี้ยแล้วคุณครูออกมาบอกว่าเธอขอโทษแทนคนลาว
และแทนสาวลาวคนนั้นนะคะมันก็เป็นการดีแหละประเดือนก็มองว่าการเป็นครูสั่งสอนศิษย์มาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนาะแต่ถ้าคุณครูออกมารับผิดชอบแทนเขาเนี่ยคนหลายคนน่ะนะเขามองว่ามันไม่ดีและหลายอย่างที่ที่เป็นอยู่เขาจะมองว่าคุณครูคนนี้ผิดเองนะคะเธอผิดเองทั้งที่เธอไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้ทำอะไรแต่เพราะเธอออกมายอมรับผิดแทนเขาคนนั้นคนอื่นก็เลยจะต้องมองว่าทำไมอ่ะเธอมีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยเหรอเธอทำแบบเธอทำด้วยกันเหรอแล้วทำไมเขาไม่ออกมาขอโทษเองแล้วทำไมครูคนนี้ออกมาขอโทษเพราะอะไรแล้วทีนี้ความผิดนั้นจะไปตกอยู่ที่คุณครูคนนี้นะคะนะเนาะเลยจากจะบอกว่าความดีที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นหรือว่าความหวังดีที่เรามีไว้ให้กับใครๆหลายๆคนเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ได้ผลกระทบกับตัวเราเองเนาะนะคะแต่ถ้าเราใช้ความดีให้ถูกต้องหรือว่าใช้ความดีให้ถูกทิศถูกทางเราก็เป็นสีเป็นมงคลกับตัวเราเองนะคะแต่ถ้าเราใช้ความดีของเราไปในทางที่ไม่ถูกไปปกป้องคนอื่นที่เขาทำผิดดีกว่าเนาะที่เขาทำผิดแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทำผิดคนหลายคนเขามองว่าเรามีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณครูว่าความดีของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้ทุกที่ไปเนาะนะคะมันได้เป็นบางที่เท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งใครหลายๆคนอ่ะเขาก็คงจะชื่นชมคุณครูในฐานะที่ว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะคะที่ออกมายอมรับในสิ่งนี้และพูดคุยตรงนี้เนาะแล้วก็คนลาวหลายๆคนที่อยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ฝั่งลาวก็ตามเขาก็อาจจะออกมาขอบคุณที่ว่าอย่างน้อยๆก็มีคุณครูคนนี้ออกมาขอโทษแทนสาวลาวคนนั้นแล้วก็ทำให้พวกเขาได้สบายใจขึ้นว่าอย่างน้อยๆก็มีคนพูดและกล่าวคำขอโทษแทนสาวลาวคนนั้นเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่ากลับกันข้างนะคะกลับกันข้างเพราะว่าขอโทษให้กับอีกคนหนึ่งแต่อีกคนที่ทำผิดกับนั่งยิ้มว่าอย่างภูมิใจว่าทำไมเธอจะต้องออกมาขอโทษแทนเธอเพราะว่าเธอก็มีคนออกมาขอโทษแทนแล้วเธอไม่จำเป็นต้องออกมาทำเองเธอไม่ชอบประเทศไทยเธอเกลียดประเทศไทยเธอด่าคนไทยนะคะแต่มีครูและคนลาวหลายหลายคนออกมาขอโทษแทนเธอและอยากจะบอกว่าอีกหลายหลายคนก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าการขอโทษน่ะมันให้อภัยแทนกันไม่ได้ใครๆเขาก็ต้องการให้คนคนนั้นออกมาคนทำผิดออกมาขอโทษเองไม่ใช่คุณครูแล้วก็คุณครูควรจะปกป้องคนให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าเขาน่ะทำผิดจริงแล้วเราก็เป็นครูนะคะเราก็ควรที่จะรู้ว่าสิ่งไหนเราควรจะทำให้เด็กๆของเรานั้นได้มีการร่ำเรียนที่ดีด้วยเนาะนะคะอันหนึ่งมีคนฝากถามมานะคะว่าจริงไหมที่เขาว่าประเทศลาวการเรียนการสอนของประเทศลาวสั่งสอนให้เกลียดคนไทยจริงไหมคะคำนี้เนาะนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ว่าเขาฝากมาเนาะนะคะแต่ป้าเดือนเองอ่ะป้าเดือนไม่รู้เพราะว่าป้าเดือนไม่ได้ร่ำเรียนที่ประเทศลาวก็เลยไม่รู้เนาะนะคะอันนี้เป็นการที่ว่าหลายๆคนเขาพูดมาป้าเดือนก็ให้เขาถามเขาบอกว่าให้ถามก็เลยจะถามเนาะนะคะว่าจริงหรือเปล่าว่าการเรียนการสอนของประเทศลาวมีการสอนให้เกลียดคนไทยแต่อันเนี้ย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะมีการศึกษาแบบนี้อยู่ในโรงเรียนด้วยเหรอเพราะว่าทางโรงเรียนทางไทยเราเนี่ยเขามีแต่เรียนเรื่องความรู้ต่างๆรอบโลกแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วสร้างตัวเองให้เป็นปึกแผ่นทำให้ตัวเองเนี่ยมีวิชาความรู้ที่จะดูแลตัวเองได้ในอนาคตเมื่อจบออกไปแล้วเนาะไม่ใช่มาเอาวิชานี้มาเรียนเพื่อที่จะให้เกลียดชังคนไทยและทั้งที่คนลาวนั่นอ่ะก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยกันเป็นล่ำเป็นสันเนาะนะคะ
สอนกันยังไงอันนี้ประเดือนไม่รู้นะคะจึงอยากจะถามเท่านั้นเองเนาะนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณครูด้วยว่าความดีของเรานะคะไม่ได้ใช้ได้ทุกที่ทุกทางไปแต่ก็ขอบคุณคุณครูคนนี้ด้วยที่เขายังมีจรรยาบรรณอยู่ว่าเขาได้ออกมาขอโทษคนไทยแทนสาวลาวคนนั้นเนาะอย่างน้อยๆก็ยังเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้กับชาวลาวทั่วๆไปได้ชื่นใจบ้างว่าเขาก็มีคนดีอยู่ในประเทศของเขาเนาะนะคะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับป้าเดือนชาแนลนะคะแล้วยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ